สวัสดีครับกับผมนายปนวัฒน์รัตนวานชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2วันนี้จะมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับของเหลือใช้ภายในบ้านซึ่งนั่นก็คือกรอบรูปจากไม้ไอติมครับซึ่งจะมีวิธีทำดังต่อไปนี้ครับไปดูกันเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับการทำสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้ภายในบ้านกรอบรูปจากไม้ไอติมขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ